เราจะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของรัชกาลรัชกาลที่9เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของพระราชดำริหลายพันโครงการแล้วก็บางโครงการนั้นเราได้ไปเห็นจริงได้ไปร่วมทำนะฮะมาจริงๆเป็นสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็จะได้รู้ว่าประเทศไทยนั้นมีดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวรัชกาลที่9ของเราเองครับเราจะมาตามรอยพระบาทญาตรากันว่าพระองค์ท่านนั้นได้ทรงไปทำอะไรมาบ้างในช่วงที่ท่านนั้นได้ดำรงพระชนชีพอยู่เป็นคุณูปการที่ทั่วโลกนั้นยอมรับโครงการในพระบิดนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากคนนำไปทำแล้วมันเกิดผลทำไปแล้วมันจะได้อะไรซึ่งท่านทรงเล็งเห็นหมดแล้ววันนี้ผมจะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องของฝายผมเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสไปทำฝายที่เรียกว่าฝายแมวปี2549ของปู่ดินสีในการที่จะทำ880ฝายถวายในหลวงในช่วงเวลานั้นก่อนที่จะขยายโครงการจนเป็น 3,000-4,000 ฝายเยาวชนในรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าฝายแมวมันหน้าตาเป็นยังไงฝายแมวเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น DIY ครับวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากประเภทของฝายนะครับแบ่งได้2ประเภทตามทฤษฎีฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้นเป็นฝายที่กักเก็บน้ำให้ไหลช้าลงและสามารถซึมลงใต้ผิวดิน2ฝายดักตะกอนดินทรายเป็นฝายที่ดักตะกอนดินและทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเบื้องล่างที่ต้องทำฝายแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะสมัยก่อนนั้นพอตัดต้นไม้ดินมันก็แห้งไม่มีต้นไม้มีรากมาช่วยอุ้มน้ำที่ไหลลงสู่เบื้องล่างนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยปะในการที่จะฟื้นขึ้นมานิดนึงแล้วรูปแบบของฝายสามารถแบ่งออกได้อีก3แบบโหลึกล้ำนะแบบท้องถิ่นที่เรียกกันว่าฝายแมวเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นกิ่งไม้ขอนไม้ขนาบด้วยก้อนหินในลำห้วยร่องน้ำนะครับแล้วก็สามารถดักตะกอนแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำได้ไปทำดักตอนที่มันไม่มีพอน้ำมันมามันชะลอมันก็ส่งผลต่อความชุ่มชื้นไปสองข้างของมันกับอีกฝายประเภทนึงผมก็ไปทำในพื้นที่ที่มีน้ำแต่เป็นน้ำที่ไม่ได้ขังอะไรเยอะแยะเป็นการก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั้นน้ำก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วยจะสามารถดักตะกอนแล้วก็เก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วนแบบที่3ครับคือคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบถาวรมันจะมีน้ำมีพืชขึ้นมันไม่ใช่ความมหัศจรรย์ครับแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านจริงๆพระปรีชาสามารถในเรื่องของน้ำโดยเฉพาะอย่างเรื่องฝายมันเป็นสิ่งที่ผมก็นึกไม่ออกในช่วงเวลาที่ผมอายุแค่ประมาณสัก20ซึ่งประโยชน์ของฝายชะลอน้ำแบ่งได้ประมาณสัก6ข้อคือช่วยเก็บกักน้ำช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วยช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วยช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพผมเห็นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็เป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคใช่ประปาจากเขาน้ำเย็นสบายมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะจากการที่องค์ท่านพระดำเนินในภาคเหนือเป็นติดปีนะฮะ